พ้เคยมีข่าวประเด็นคุณอะงงงเดี๋ยวเดี๋ยวซี่มีแต่ฉาผีหลอกนะคะเลิฟซีนเขาก็มีนะคะคุณอยากแซ่บมาฝั่งนี้อยากหวานมาฝั่งนี้อย่างนี้แสดงว่าถ้าเขาเล่นเลิฟซีนเขาก็ไม่ต้องบอกคนเออแล้วแต่ได้ข่าวว่าเกลียดหมอไปเลยช่วงนั้นอะก็ไปโรงพยาบาลป่วยไม่ไปอะนี่ไง